ลายซึ่งสำเนียกสำนึกระลึกน้อมเข้ามาเกิดความรู้ในตัวของเราในธรรมคุณมีตอนหนึ่งท่านว่าโอปัญญายโกคือให้น้อมเข้ามาเราจะได้รู้ความจริงสิ่งที่เป็นธรรมดามีอยู่ในตัวของเราถ้าเรารู้จักสิ่งธรรมดาแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจเราทั้งหลายที่ได้รับความกระทบกระเทือนใจทุกข์ใจในปัจจุบันและอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ดีล้วนแต่เราไม่รู้ความจริงสิ่งธรรมดาการภาวนานั่นเรามาฝึกดูให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงเรียกว่ายะถาภูตังสมัปปัญญายะดัตตะบังความเป็นจริงมีอยู่อย่างไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความจริงอย่างนั้นแต่โดยปกติแล้วเรารู้แต่สมมุติเรารู้แต่สิ่งที่เข้าปรุงเข้าแต่งขึ้นเราก็หลงไปตามอาการสังขารที่มันปรุงมันแต่งเกิดขึ้นสำคัญว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆสำคัญว่าจะเป็นอย่างนี้จริงๆแต่สังขารทั้งหลายจะเป็นส่วนไหนก็ตามส่วนละเอียดส่วนหยาบจะเป็นภายนอกภายในธรรมะสัพเพสังขาราอนิจจาจะเป็นประเภทไหนมันก็ไม่เที่ยงเมื่อเราไปยินดีในของที่ไม่เที่ยงความยินดีของเราก็ไม่มั่นคงเราจะหวังความสุขในของที่ไม่เที่ยงความสุขมันก็ไม่มั่นคงจะหวังความเจริญในของไม่เที่ยงความเจริญมันก็เปลี่ยนแปลงไปความสมหวังความต้องการของเรามันไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีแดนเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรัสทั้งหลายจึงพิจารณาเห็นว่าสังขาราปรมาทุกขาสังขารในทันวาเป็นทุกข์อย่างยิ่งสำหรับบุคคลผู้หลงสำหรับบุคคลผู้ไม่ได้ภาวนาพิจารณาสังขารธรรมสังขารก็มีอยู่แล้วในตัวของเราเรามาดูสังขารโอปนายโกน้อมเข้ามาฝึกจิตของเราให้รู้ความเป็นจริงสิ่งธรรมดาเราจะได้ไม่ตกอกตกใจเสียใจเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงสมหวังไม่สมหวังมีอยู่ประจำโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมายิ่งเราพิจารณาดูแล้วไม่ว่าภายนอกภายในความกระทบกระเทือนความแตกทำลายความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเดี๋ยวก็มีเรื่องวุ่นวายอยู่ทั่วโลกทั่วแผ่นดินบางคราวก็ได้ยินเครื่องบินตกตายเป็นหมู่บางครั้งก็น้ำท่วมบางครั้งก็เกิดขัดแย้งกันฆ่าฟันลันแทงกันโกงกันฆ่ากันวางระเบิดไม่ว่าประเทศไหนไม่ว่าเมืองไหนสิ่งอันนี้ล้วนแต่เป็นให้เหตุให้เราพิจารณาสร้างปัญญาให้เรารู้ความจริงทั้งนั้นได้ยินภายนอกก็ตามโอปัญญายโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราถ้าสิ่งเหล่านั้นเหตุเหล่านั้นเกิดขึ้นแก่ตัวของเราแล้วก็น่าเสียดายความคุณงามความดีของเราก็ยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์สมมติเหตุเกิดขึ้นในเราเป็นในปัจจุบันนี้หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเรากำลังฝึกฝนกำลังปฏิบัติกำลังหวังความสุขจากการฝึกฝนจิตเรียกว่าจิตตังดันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกฝนดีแล้วย่อม
นำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นเรากำลังฝึกกำลังฝนกำลังจะเข้าสู่ปรับปรุงหาความสุขความสงบตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นชาวเราทั้งหลายอย่าประมาทพยายามตั้งอกตั้งใจยึดความสงบให้ได้ยึดทารู้ภายรู้ภายในถ้าเห็นก็เห็นภายในถ้าให้สงบก็สงบอยู่ภายในถ้าให้มีความสุขก็ความสุขอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นความสุขอย่างประเสริฐก็เป็นความสงบอย่างประเสริฐเป็นความเห็นอย่างประเสริฐเห็นภายในตัวของเราความเห็นนั้นกลายเป็นมรรคเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือความเห็นกายความเห็นใจนี้เองให้เห็นกายของเราตามความเป็นจริง เราจะไม่เห็นหรือกายของเราที่เราอาศัยอยู่ปัจจุบันเราเห็นแต่เห็นแบบสัญญาวิปลาสสัญญาโลกคำว่าสัญญาวิปลาสคือไม่เห็นตามความจริงเห็นแต่กายสมมติเห็นแต่กายบัญญัติที่เขาสมมติเขาบัญญัติว่าหญิงว่าชายว่าพ่อว่าแม่ว่าลูกว่าหลานว่าพี่ว่าน้องว่าพระว่าเนเห็นแต่กายสมมุติอันนี้เห็นเป็นตัวเป็นพระตัวเป็นเนรเห็นเราเป็นพระเราเป็นเนรเราเป็นโยมเราเป็นหญิงเราเป็นชายเราสูงเราต่ำเราดำเราขาวไปเห็นแต่สิ่งเหล่านี้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นหนทางออกจากทุกข์ไม่เป็นมรรคส่วนเห็นแต่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคนั้นต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาที่พิจารณาอันทางที่ชอบประกอบโดยรู้ตามความเป็นจริงที่เราสวดได้จำไว้อยู่เสมอไม่ว่าสวดกายัตตาสติก็ดีอภินหปฏิเวคขณะทั้งหลายพิจารณาทุกวันทุกวันพิจารณาเนืองๆพิจารณาตลอดเวลาเราจะได้เห็นความจริงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเห็นความจริงเนี่ยเราจะเสียใจตรงไหนเราจะทุกข์ตรงไหนเมื่อเราแยกไปแล้วเราแยกผมแยกขนแยกเล็บแยกฟันแยกหนังแยกเนื้อเมื่อแยกไปแล้วก็เป็นของว่างนิพพานนังปรมังสวนอย่างมันก็ว่างจริงๆถ้าเราพิจารณาแยกให้มันเป็นก้อนเพราะเหตุใดเพราะร่างกายนี่อยู่ไม่ถึงไม่เกินร้อยปีมันก็แตกสลายไปหมดดูครูบาอาจารย์ของเราก็ไปหมดแล้วนะปู่ย่าตายายก็ไปหมดแล้วไปมาก่อนๆไม่มีใครเหลือแม้แต่คนเดียวส่วนเราเล่าจะเหลืออยู่ได้หรือเมื่อคนอื่นทุกคนเขาอยู่ในกฎเกณฑ์อันเดียวกันหมดเราก็ต้องเชื่อมั่นเชื่อแน่ไม่ผิดเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อคนอื่นเขาแก่ชราทั้งโลกทั้งแผ่นดินเราจะไม่แก่ชราหรือเมื่อคนอื่นเขาแก่มาแล้วสูตรอันนี้มันมีมานานแล้วเป็นสัจจะเป็นของจริงอย่างประเสริฐความจริงที่อริยสัจที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลึกลับสลับซับซ้อนที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่จริงสิ่งที่เรารู้อยู่นี่แหละทุกข์ซึ่งเป็นทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังอยังวัจติสมาดิฐินะชาติชรามรณะความเกิดเป็นทุกข์แล้วก็พิจารณาดูธรรมะท่านว่าอย่างนี้เราทำไมจึงมัวเมาสำคัญว่าเรามีความสุขมันขัดแย้งกับธรรมะท่านว่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความแก่ความแก่มันสุขหรือมันทุกข์แล้วไปยึดยกมาพิจารณาความตายมันสุขหรือมันทุกข์ความหิวโหยมันสุขหรือมันทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันสุขหรือมันทุกข์
มันมีหรือไม่มีในกายนี่ยังคงมีกายอยู่ในกายนี่มีหรือไม่มีเราจะไม่เห็นหรือในกายของเราเราจะไม่เชื่อหรือไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องความจริงฉะนั้นถ้าเรารู้เห็นแจ้งประจักษ์นั้นจิตใจถ้าจิตใจเข้าไปเพ่งเข้าไปตั้งใจไปส่องดูเรียกว่าธรรมะจยะละส่องดูแล้วก็ดูให้ละเอียดดูแล้วดูอีกโยมถ้าจิตใจได้ดูไปดูไปมันได้ความสงบได้ความเพลินเท่ากับเป็นอนุตตรยะคือการเห็นอย่างประเสริฐยิ่งกว่าไปดูสวนอุทยานที่ก็ปรับปรุงหลอกทั้งนนเองกายกตาสตินี่เป็นสวนดอกไม้ของพระอริยะท่านชมเพราะเหตุใดเพราะเห็นกายนี่เป็นของชำรุดสุดโทรมความสุขนิ่งมั่นคงยิ่งมีความสุขเห็นทุกข์ของร่างกายมากเท่าไรจิตใจยิ่งมีความสุขเห็นกายนี่ไม่สะอาดสกปรกจิตใจยิ่งสะอาดผ่องใสนะเพราะฉะนั้นท่านจึงปลื้มใจจึงเพลินในการพิจารณาได้ความสุขแทนที่พิจารณาเห็นทุกข์เลยจิตใจก็เศร้าหมองโมหมองอันนั้นเป็นเรื่องของโลกผู้มีความหลงเห็นใครทุกข์ก็ทุกข์ไปด้วยเศร้าหมองด้วยร้องห่มร้องไห้นั่นอันนั้นไม่ใช่ธรรมมันเป็นความหลงโซกะปริเทวะทุกขโดมนัสความขับแค้นใจความเศร้าโศกเศร้าใจเสียใจเมื่อเราทั้งหลายเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้จิตก็ไม่หลงไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่สำคัญผิดไม่มัวเมาในวัยสำคัญไว้ว่าเรามีอายุยืนนานเรายังหนุ่มยังน้อยส่วนอนิจจังนั้นมันไม่ได้เลือกไว้ไหนบางคนเกิดมาวันหนึ่งสองวันเขาตายก่อนเราก็ได้ยังไม่ได้ทำความดีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรประมาทในวัยกิจอันใดดีเลือกทำไม่เมาในความไม่มีโรคโรคภัยยังไม่เบียดเบียนแต่นึกเรามีกำลังวังชาเราจะต้องทำสิ่งนั้นเราจะเอาสิ่งนี้เราจะสร้างสิ่งนั้นจะเอาให้มากมากแล้วจึงจะมาภาวนามาปฏิบัติมันไม่แน่โรคจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่มันไม่แน่หรอกไม่แน่เพราะฉะนั้นท่านบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายท่านไม่ประมาทในวัยท่านไม่ประมาทในความไม่มีโรคท่านพิจารณาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยเพื่อไม่ให้ประมาทในวัยเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานี่ไม่ให้ประมาทในความไม่มีโรคเรามีความตายเป็นธรรมดานี่เพื่อเราไม่ให้ประมาทในชีวิตเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจนี่เพื่อเราไม่ประมาทอวดอ้างว่าเรามีบ้านมีช่องมีเท่ามีของมีลูกมีหลานแล้วเกิดความประมาทสิ่งเหล่านี้มันไม่แน่จะต้องพลัดพรากจากกันไปนี่เรียกว่าเป็นผู้เจริญความไม่ประมาทบำเพ็ญความไม่ประมาทบุคคลไม่ประมาทพระพุทธเจ้าทรงยกย่องอาภัพโภปริหานายะเป็นผู้ปฏิบัติไม่เสื่อมเสียนิพพานัสเสวะสันติเกเป็นผู้ปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานต่อความพ้นทุกข์ต่อความดับทุกข์เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรบำเพ็ญความไม่ประมาทพิจารณาจนยืนเดินนั่งนอนจนรู้ความจริงสิ่งธรรมดาแล้วเราจะได้เบิกบานในจิตในใจความหลงที่เรียกว่าสมุทัยที่ผลักดันให้สร้างทุกข์สร้างเวรสร้างภัยเนี่ยมันไม่มีที่ตั้งมันไม่มีที่อยู่เพราะเหตุใดเราบรรจุธรรมไว้ในใจของเราบรรจุความไม่ประมาทบรรจุสติบรรจุปัญญาเครื่องรู้เห็นแหละความประมาทก็ดีมุ่งจะอยากได้อย่างเดียวด้วยความโลภด้วยความอยากก็ดีมันไม่มีประโยชน์
ไม่ทราบจะเอาไปทำอะไรดูร่างกายก็มีแต่ชำรุดสุดโทรมเราทำการทำงานก็เพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ต่อชีวิตต่อเนื่องกันเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีเท่านั้นเองไม่ทำด้วยความมัวเมาไม่ได้ทำด้วยความหลงละเลียนชีวิตอยู่มีข้าวมีน้ำมีเรือนมีบ้านมีช่องมีข้าวมีของเราก็เพื่อใช้สอยทำผ่านไปผ่านไปไม่ได้หมกมุ่นไม่ได้มัวเมาไม่ได้คุดหลุมตัวเองฝังสำคัญผิดในสิ่งเหล่านั้นเราอยู่สัตว์แต่ว่าเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยที่พระพุทธเจ้าว่าปัจจัย4เป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวเท่านั้นอาหารก็เป็นเครื่องอาศัยไปในช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวที่นอนที่นั่งก็เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยความเป็นอยู่ของร่างกายของชีวิตคนเราก็มีเท่านี้มันจะเอาความสุขแน่นอนจากสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเราอย่าผูกมัดตัวเราหลงฝังแน่นในสิ่งเหล่านี้เราควรมาหาความสุขในทางธรรมประพฤติธรรมเพราะท่านว่าเอตังโคสรณังเทมังเอตังสรณมุตตมังอะไรเล่าเอตังโคสรณังสนังเทมังก็คือโยจะบุตรท่านจะทำมันจะสังคันจะสรณังคโตโยบุคคโลคือบุคคลผู้ใดใครก็ตามได้ถึงแล้วคุณพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งได้ถึงแล้วคุณพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งได้ถึงแล้วคุณพระอริยสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งโสปุคคโลอันว่าบุคคลนั้นนะเอตังโคสรณังเขมังย่อมได้ที่พึ่งอันเกษมย่อมได้ที่พึ่งอันอุดมมงคลสูงสุดนี่ที่พึ่งแท้จริงไม่ใช่พึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งบ้านพึ่งช่องพึ่งข้าวของอาหารการกินนั่นเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยให้ท่านมาชั่วคราวเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ให้ที่พึ่งไม่มีเคยกล่าวเงินทองสรณังกัจฉามิบ้านช่องสรณังกัจฉามิไม่มีมีแต่พุทธังธรรมังสังฆังสรณังกัจฉามิที่พึ่งของเรามีเท่านี้นาทิเมสรณังอันอย่างที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีปฏิเสธหมดอย่างอื่นไม่มีมีแต่คุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐมีแต่พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐมีแต่พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐนี่ถ้าจิตใจของเรายังไม่เห็นชัดเราต้องภาวนาพิจารณาทำไมหนอพระพุทธเจ้าและตราบแต่ก่อนจึงให้ทุกพึ่งพระพุทธธรรมประสงค์เมื่อเราปฏิบัติจิตใจสงบจิตใจสบายเห็นความสุขเห็นความสบายมั่นคงจากการปล่อยวางเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเลยเราก็จะได้แยกความสุขได้ชัดทีเดียวแต่เมื่อเรายังไม่มีความสุขอย่างอื่นจากสมาธิจากความสงบก็มีความสุขด้วยปัจจัย4นี่เป็นความสุขอย่างยิ่งเหนือสิ่งใดหมดก็ทุ่มเทเวลาเพื่อเท่านั้นโดยส่วนเดียวเพราะยังไม่เห็นอันอื่นเหนือกว่าเมื่อเราได้ปฏิบัติมาเห็นสุขในทางธรรมเหนือกว่าแล้วไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเอาแต่ทางธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์แต่ก่อนอยู่ประสาททั้งสามหลังก็ไม่เห็นว่ามีความสุขพระองค์ไปอยู่ร่มไม้ไม่มีที่กำบังลมโกรธทุกทิศทุกทางแต่พระองค์มีความสุขอย่างประเสริฐอย่างยอดเยี่ยมบรรดาที่คนนั่งเป็นสุขแล้วไม่มีใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่พระองค์นั่งอยู่ในป่าบรรดานอนมีความสุขแล้วไม่มีใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ว่าไม่มียิ่งกว่าพระองค์นอนอยู่ในป่าในร่มไม้มีแต่ใบไม้แห้งกับผ้าบางๆปูนอนกับพระองค์ยังมีความสุขกว่าอยู่ในปราสาทราชวังอีกนะเพราะเหตุใดเพราะพระองค์ได้พุทธธรรมสังฆะนี่เองที่พระองค์ได้ถึงอย่างประเสริฐ
คุณทั้ง3อย่างนี้มีทั้งพร้อมในพระองค์อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พระพุทธเจ้าก็มีในพระองค์อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พระธรรมก็มีในพระองค์อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พระอริยสงฆ์ก็มีในพระองค์สมบูรณ์อย่างบริบูรณ์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงจำแนกแก่คนอื่นได้เพราะพระองค์มีแล้วจึงได้นามว่าพระภควาพระองค์แก่พระพุทธเจ้าให้สัตว์ทั้งหลายได้เป็นที่พึ่งแก่พระธรรมให้ได้เป็นที่พึ่งแก่พระสงฆ์ให้เป็นที่พึ่งให้เราทั้งหลายได้เป็นที่พึ่งมาตามลำดับด้วยสมบัติมรดกของพระองค์ที่พระองค์แจกให้พระองค์มีพร้อมทุกอย่างที่จะแจกให้เราเราควรจะรับส่วนเหล่านั้นเป็นสมบัติที่มรดกตกทอดเราจะได้ความสุขความปลื้มใจขอให้เราทั้งหลายตั้งใจ ปฏิบัติตั้งแต่นี้ต่อไปภาวนาต่อสมควรแต่เวลาแล้ว จึงค่อยเลิกพร้อมกัน